apart, just you and me against a strong wind. Seems not too long till it will pass by. I'm still right here beside you. Sometimes we fall into the darkness within the depth of gloomy deep nights. Outside turns dark, but our hearts still bright. And I promise you won't be lonely. Even though no troubles will follow, together that's what we are. In cold and painful nights without direction, waiting for the star to be found. You're reaching for the star. I know that it's hard. The good times and what we wished. You can hold my hand, I'll be by your side. We'll wait until our dreams come true. You're reaching for the star. I know that it's hard. For good times and what we wished. You can hold my hand, I'll be by your side. We'll wait until our dreams come true. With winter's day. Together, that's what we are. In cold and painful nights without direction, waiting for the star to be found. Oh, you're reaching for the star. I know that it's hard. For good times and what we wished. You can hold my hand, I'll be by your side. We'll wait until our dreams come true. Reaching for the star. I know that it's hard. For good times and what we wished. You can hold my hand, I'll be by your side. We'll wait until our dreams come true. With winter's day. Winter's day. สวัสดีค่ะสมาชิกนุชฟอร์ไลท์ผู้บริหารโมบายช็อปนุชฟอร์ไลท์ที่รักทั้งประเทศนะคะวันนี้เป็นการประชุมออนไลน์นะคะของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันทางช่องทางแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูได้ทั่วถึงทั่วประเทศนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีเรื่องมากมายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเป็น
วันที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นสภาวะเศรษฐกิจที่อัตคัดพอสมควรนะคะแต่พวกเราชาวนุฟอร์ไลท์ก็ไม่ย่อท้อนะคะก็ต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะก็ขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าในการทำงานแต่ละครั้งนะคะผู้บริหารนะคะหรือผู้นำหรือสมาชิกของเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะคะกับการออกพื้นที่วันนี้นะคะเพื่อเป็นการจะได้รู้ข่าวคราวนะคะของบริษัทนุฟอร์ไลท์ว่าตอนนี้เราทำอะไรกันบ้างนะคะก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะคะคุยกันเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลนะคะเพราะว่าบางครั้งเรามีการจัดประชุมที่ตามโรงแรมนะคะที่เราเคยจัดอยู่แต่ผู้บริหารบางท่านนะคะก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะวันนี้ก็ให้เข้ามารายงานตัวนะคะรายงานตัวให้เรียบร้อยนะคะว่าใครเข้าร่วมประชุมบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีการเช็คชื่อนะคะเราอยากจะรู้ว่าศูนย์โมบายช็อปของเรานะคะทั่วประเทศเนี่ยเข้ารับฟังข้อมูลกันพร้อมเพียงหรือเปล่านะคะก็ถือว่าจะได้ประชุมร่วมกันนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะวันนี้ก็ทางโมบายไหนนะคะหรือผู้นำท่านไหนเข้าร่วมประชุมกับเราอยู่นะคะแล้วมีสมาชิกนะคะที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่านนะคะก็แจ้งมาด้วยนะคะเราจะได้รู้จำนวนของสมาชิกนุฟอร์ไลท์ทั่วประเทศของเรานะคะได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันว่ามีทั้งหมดกี่ท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้ตามระบบรายชื่อของนุฟอร์ไลท์นะคะเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 20,000 กว่ารหัสแล้วนะคะถ้าประชุมพร้อมเพียงกันได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดละนะคะเพราะว่าวันนี้ยุคของโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะอากาศร้อนนี่ต้องทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ทำใจสบายๆนะคะเพราะว่าร้อนมากๆเนี่ยไม่ไหวนะคะเมื่อวานนี้ก็ทะลุไปถึง40องศานะคะร้อนมากๆนะคะแล้วก็ช่วงร้อนๆอย่างนี้ก็จะอาจจะมีพายุนะคะมีลมฟ้าฝนที่คะนองแรงๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านระวังด้วยนะคะในการขับรถขับเรือไปไหนนะคะก็ให้ดูสภาพดินฟ้าอากาศนะคะถ้าจำเป็นจริงๆก็ไม่ควรขับนะคะควรที่จะหยุดนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยสมาชิกทุกท่านนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของช่องทางดีๆนะคะกับนุฟอร์ไลท์เนี่ยนอกจากที่เราจะประชุมออนไลน์กันแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ทำงานกันอย่างหนักนะคะเพราะว่าเราได้ทำแอปพลิเคชันนุฟอร์ไลท์นี่เป็นทางเลือกใหม่นะคะของพวกเราชาวนุฟอร์ไลท์นะคะสามารถที่จะโหลดแอปของเราเนี่ยไปใช้งานได้นะคะแต่ตอนนี้ให้ไปโหลดที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะคะเพราะว่าการโหลดแอปตามปกติอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานอยู่นะคะตอนนี้เราก็เข้าไปโหลดแอปที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วในแอปพลิเคชันนี้ดีอย่างไรนะคะเป็นการสื่อสารนะคะที่ทันสมัยนะคะเพราะว่าเราได้ลิงก์ข้อมูลนะคะข้อมูลของเว็บไซต์ของนุฟอร์ไลท์แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ข่าวสารนะคะทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะสามารถโหลดได้ทั้งใน iPad iPhone นะคะ Android นะคะที่ท่านใช้อยู่เนี่ยใช้ได้เลยนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าโมบายไหนหรือผู้นำท่านไหนเนี่ยไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามฝ่าย IT ของเราได้นะคะ ITT ของเราเนี่ยเชี่ยวชาญค่ะต้องยกให้เลยนะคะมีความเก่งกาจมากในเรื่องของการใช้สื่อนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคือเรื่องไลน์กลุ่มนะคะตอนนี้บริษัทของเราเร็งเห็นช่องทางที่ประหยัดสุดนะคะให้กับสมาชิกในการส่งข่าวสารหรือส่งภาพนะคะส่งภาพต่างๆเข้ามาทางไลน์กลุ่มนะคะแล้วเป็นข้อดีอย่างไรนะคะในไลน์กลุ่มของเราเนี่ยเราต้องบอกว่าเราก็ต้องคัดนะคะการที่จะเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาอยู่ในกลุ่มของนุฟอร์ไลท์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเขาส่งภาพผิดๆเข้ามามันก็จะเกิดการปัญหาขึ้นนะคะเราก็จะแก้ไขลำบากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีเพื่อนนะคะที่ทำนุฟอร์ไลท์อย่างเต็มที่นะคะเราก็เชิญเขาเข้ามาในกลุ่มของเรานะคะแล้วในไลน์กลุ่มเนี่ยดีอย่างไรนะคะก็คือให้ท่านส่งภาพ
ส่งภาพผู้ใช้สินค้านะคะภาพเกษตรกรนะคะแล้วก็ภาพสินค้าของเราด้วยนะคะรวมทั้งภาพของท่านด้วยผู้นำที่ส่งมานะคะแล้วก็เขียนชื่อเกษตรกรนะคะว่าเขาทำอะไรนะคะแล้วใช้สินค้าของเราประทับใจอย่างไรนะคะพร้อมกับใส่เบอร์โทรนะคะจะเป็นเบอร์โทรของท่านกับเกษตรกรด้วยก็ได้นะคะให้ใส่มานะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะนำภาพของท่านลงไปในสื่อต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับว่าสื่อต่างๆของเราเนี่ยนะคะใช้เป็นประโยชน์มากๆนะคะเพียงแค่เขาเห็นรูปอย่างเช่นตัวอย่างตอนนี้เราก็เข้าไปดูได้นะคะในแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์ของเรานะคะเป็นภาพตัวอย่างอย่างเช่นภาพของพี่สมใจนะคะที่มีมะม่วงแล้วก็มีพี่โหน่งนะคะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์มะม่วงแล้วก็ใช้นูฟอร์ไลด์ด้วยนะคะแล้วก็โชว์ภาพนะคะเราก็เอามาเป็นโปรโมทได้นะคะแล้วคนที่ดูเนี่ยเขาจะได้โทรเข้าไปพูดคุยนะคะหรือสอบถามสนใจในการเป็นสมาชิกกับนูฟอร์ไลด์ได้นะคะอันนี้คือเรื่องที่เราต้องแจ้งนะคะเพราะว่าเป็นการโฆษณาอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยนะคะให้ส่งมาที่ไลน์กลุ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวทาง IT ของเราเนี่ยเขาก็จะเอาโหลดภาพออกมานะคะแล้วก็เอามาลงให้ในแอปของเราต่างๆที่เรามีอยู่นะคะนี่คือเรื่องที่จะต้องบอกทุกท่านนะคะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้นะคะคือเรื่องการทำเคสนะคะเคสสินค้าของนูตฟอร์ไลท์เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้นำทุกท่านนะคะที่ทำงานกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะออกพื้นที่ถ่ายทำนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่บริษัทเยอะมากนะคะเป็นเครดิตของตัวท่านด้วยแล้วก็เป็นของบริษัทด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะเพราะว่าใครๆที่เข้ามาดูรายการสินค้าหรือผู้ใช้เนี่ยผู้คนบอกว่านูตฟอร์ไลท์เนี่ยถ้าไปเซิร์ชจะเจอนูตฟอร์ไลท์ก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจนะคะของผู้นำของเรานะคะที่ลงพื้นที่ทำเคสมาให้นะคะแต่วันนี้นะคะในการเรียบเรียงเคสและการให้ข้อมูลนะคะก็ฝากเพิ่มนิดนึงนะคะในการให้ภาพประกอบนะคะแล้วก็ภาพอินเสิร์ตนะคะให้เน้นนะคะภาพผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ที่เขาใช้อย่างเช่นเขาใช้กับมะม่วงมะยงชิดซึ่งตอนนี้กำลังฮอตมากๆนะคะก็ให้ถ่ายภาพเข้ามานะคะให้สวยๆคืออินเสิร์ตภาพเยอะๆแล้วเน้นเรื่องของผู้ที่ใช้นะคะเป็นเสียงของเขานะคะเสียงของเขาที่ประทับใจกับสินค้าของนูตฟอร์ไลท์นะคะแล้วเรื่องของเพลงประกอบบางท่านก็ตัดมาให้เรานะคะตัดคือหวังดีตัดมาให้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแต่ตอนนี้เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะคะก็คือเยอะนะคะเพราะนั้นถ้าจะใส่ซาวลงมาเนี่ยก็ให้เป็นซาวที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะหรือถ้าไม่ได้ก็ให้ส่งมาที่บริษัทของเรานะคะเรามีเจ้าที่ที่ตัดต่ออยู่แล้วนะคะส่งมาได้นะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือภาพค่ะภาพประกอบสำคัญมากๆนะคะภาพเยอะๆพอส่งเข้ามาปุ๊บนะคะน้องๆจะได้อินเสิร์ตให้ได้แบบสวยงามนะคะแล้วก็โปรโมทลงใน YouTube นะคะแล้วก็จะได้เครดิตกับตัวท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้เช็คดูทุกจุดเลยนะคะใครที่มีเคสลง YouTube เยอะๆก็ได้เบอร์โทรเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะใช้เวลาที่ว่างๆนะคะมาดูเคสใน YouTube กันเยอะนะคะแล้วก็ได้เบอร์ลูกค้ากันนะคะแต่สิ่งสำคัญนะคะได้มาแล้วก็ต้องติดตามนะคะงานเครือข่ายของเราเนี่ยต้องติดตามเขานะคะให้เขาเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราให้ได้นะคะเริ่มต้นจากประทับใจสินค้าก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือการติดตามอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะทางบริษัทนูตฟอร์ไลท์ของเรานะคะกำลังทำช่องทางสื่อวิทยุอีกสื่อนึงนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างหาขึ้นนะคะขึ้นวิทยุที่เป็นที่รู้จักนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะท่านใดสมาชิกท่านใดที่มีคลื่นวิทยุที่ดีนะคะที่เป็นส่วนกลางนะคะก็แจ้งมาที่บริษัทของเรานะคะเราก็จะไปทำการโฆษณาเพื่อที่จะให้รู้จักกับนูตฟอร์ไลท์มากขึ้นนะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้ามีแล้วก็ช่วยเสนอช่องมานะคะเราจะรับพิจารณาแล้วก็จะลงโฆษณานะคะเป็นโฆษณาส่วนกลางนะคะก็ไม่ได้ขึ้นเบอร์ให้ใครนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้จักนูตฟอร์ไลท์แล้วอยู่พื้นที่ไหนก็ให้ไปหาซื้อตามสมาชิกนูตฟอร์ไลท์ได้นะคะอันนี้คือสื่อวิทยุค่ะแล้วอยู่เรื่องนึงนะคะเรื่องเคสของข่าวตองนะกับไบโออีพาร์ทนะคะสินค้าสุขภาพนะคะ
เคสข้าวตองกับไบโอยีพัทเนี่ยถ้าท่านใดนะคะมีลูกค้าที่ทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะช่วยสัมภาษณ์นะคะแล้วส่งเคสมาให้ทางบริษัทด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็จะใช้ออกรายการวิทยุเหมือนกันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของนุชปลาไลเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นสินค้าที่ดีแล้วราคาไม่แพงนะคะยิ่งตอนนี้เราปรับราคากันอย่างห้ำหั่นเลยนะคะท่านบอกตรงนี้นะคะเพราะเราจะยึดนโยบายว่าสินค้าสุขภาพนุชปลาไลราคาไม่ถึงพันนะคะแต่คุณภาพคับกล่องนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำการตลาดกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของเคสผู้ที่ใช้ข่าวตองนะคะใช้ไบโออีพาร์ทนะคะก็สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่ทางบริษัทด้วยนะคะอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของนุชฟลายนะคะที่จะต้องผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะคือเรื่องของการจัดโมบายนะคะการสร้างโมบายช็อปทั่วประเทศนะคะนโยบายบริษัทก็ได้ชี้แจงไปแล้วหลายครั้งนะคะเพราะว่าเราต้องการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงนะคะแล้วก็สร้างให้ทุกคนรู้ว่าคำว่าเครือข่ายเรามาเป็นหุ้นส่วนกันนะคะโดยที่ไม่ยากนะคะเราจึงมีการเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปเรื่องของแผนการตลาดนะคะในวันที่7เมษายนพ.ศ. 2557นะคะณโรงแรมเรือนแพนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นการเวิร์กช็อปแบบเข้มข้นนะคะคุยกันเรื่องของเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์แผนการตลาดนะคะรวมถึงการวิเคราะห์เรื่องเวลาของเราด้วยนะคะในการเลือกสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะมาทำสิ่งไหนก่อนนะคะเราจะได้ประสบความสำเร็จสูงสุดเพราะฉะนั้นนะคะวันที่7นะก็ต้องบอกผู้นำที่เข้าร่วมประชุมกับเราวันนี้นะคะว่าเราได้มีการจัดอบรมเวิร์กช็อปนะคะโดยใช้เวลานะคะตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นแต่หลังจาก6โมงเย็นแล้วเราก็จะมีการเลี้ยงสังสรรค์ในการเวิร์กช็อปรุ่นแรกออกไปนะคะรุ่นแรกของเราเนี่ยก็ประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มนะคะที่จะเลิกประชุมในวันนั้นนะคะแล้ว30ท่านตรงนี้เราก็มีรายชื่อที่ครบแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการเวิร์กช็อปฟรีนะคะเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้บริษัทมองว่าเป็นงานสร้างผู้นำนะคะเราก็เลยจัดขึ้นนะคะเพราะนี้เป็นครั้งที่1 นะคะท่านใดที่พลาดโอกาสในครั้งแรกนะคะครั้งที่2มีเมื่อไหร่นะคะก็ต้องทางบริษัทก็จะแจ้งให้ท่านทราบนะคะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยแจ้งความจำนงนะคะที่จะเข้ามาร่วมอบรมเวิร์กช็อปกับเรานะคะเดี๋ยวบรรยากาศของวันที่7เมษายนเนี่ยมีบรรยากาศอย่างไรนะคะเราก็จะส่งภาพให้ท่านดูทางสื่อต่างๆของเรานะคะวันนั้นนี่ต้องบอกว่าเราจะยิ่งใหญ่ได้นะคะสินค้านุชปลาไลเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้เนี่ยประทับใจกันทั้งนั้นนะคะแต่มันอยู่ที่การเดินตลาดโดยใช้แผนการตลาดของเรานะคะเพราะว่าแผนของเราจุดเด่นเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เรายังไม่ได้มาพูดคุยเรื่องแผนการเป็นจริงเป็นจังนะคะเพราะนั้นวันที่7เมษายนนี้นะคะดิฉันก็จะคุยเรื่องของแผนการตลาดนะคะแล้วก็แบบชัดเจนเราต้องการนักธุรกิจเข้ามาแบบมืออาชีพเราก็จะต้องมีการเวิร์กช็อปกันนะคะก็แจ้งให้ทราบนะคะเป็นข่าวคราวของบริษัทที่ทำดำเนินงานต่อออกไปแบบนี้ค่ะช่วงนี้นะคะโมบายช็อปท่านใดนะคะที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชุมนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารนะคะทางบริษัทนะคะไม่ว่าจะทางเฟซส่วนตัวของดิฉันก็ได้นะคะบิ๊กบอสนะคะก็เข้ามาพูดคุยได้นะคะหรือไลน์กลุ่มของเราก็แอดเข้ามานะคะไอเดียอะไรก็เข้าไปดูที่เฟซแล้วกันนะคะเพราะว่าหรือในหน้าเว็บเราก็ได้แจ้งไอเดียไปแล้วนะคะก็เข้ามาเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มกันนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีงานยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำเราก็ต้องวางแผนกันนะคะที่จะยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันนั่นเองค่ะนะคะถือว่าวันนี้ฟังกันอย่างเข้าใจนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะกับการร่วมประชุมออนไลน์ของเรานะคะก็เป็นการทดลองทุกครั้งนะคะของนุชฟลายออนไลน์มาครั้งที่5แล้วนะคะก็ทดลองเราอยู่ในขั้นตอนที่ทดลองออกอากาศกันไปเรื่อยๆนะคะพอครั้งต่อไปเนี่ยเรามองว่าการประชุมออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะยึด
นะคะยึดตรงนี้ไว้ก็คือยึดหลักตรงที่ว่าทุกสิ้นเดือนนะคะทุกสิ้นเดือนเราจะมาเจอกันก็ไม่อยากให้ห่างหายกันนะคะก็ได้มาเจอกันทางนี้ก็คุยกันนะคะเราก็จะได้รู้ข่าวสารของบริษัทนั่นเองนะคะวันนี้ก็ถือว่ามาแจ้งข่าวสารให้กับผู้นำนะคะแล้วก็โมบายช็อปนะคะแต่ละพื้นที่ให้รับทราบกันว่าตอนนี้บริษัททำอะไรอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของราคาผลิตภัณฑ์เอานิดนึงนะคะราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโปรโมชั่นของบริษัทที่ประกาศไปนะคะไม่ว่าจะเป็นชินิวินพาร์ทนะคะหรือคอลลาเจนนะคะสองอย่างนี้นะคะเป็นราคาที่บริษัทได้ปรับลงแล้วนะคะปรับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสทำการตลาดที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายแล้วก็ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเราก็เลยปรับราคาลงมาพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องยอมรับไปเลยว่าช่วงนี้ลำบากกันนะคะเพื่อที่จะได้ทำการตลาดง่ายขึ้นนะคะส่วนโปรโมชั่นของนุดเดอร์พัทนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามฝ่ายการตลาดของเรานะคะในโปรที่ซื้อ12กล่องนะคะแถม5กล่องนะคะก็ยังมีอยู่ค่ะโปรเกษตรของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ให้แจ้งความจำนงมานะคะว่าต้องการโปรเกษตรของเรานะคะคือซื้อ12ขวด 1,000 ซีซีแถม12ขวด 500 ซีซีอีก12ขวดนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นของบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะคะได้มาพูดคุยกันก็หายคิดถึงนะคะคิดถึงกันก็เข้ามาคุยกันแบบนี้นะคะก็อยากจะฝากให้สมาชิกนุชฟอร์ไลท์ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับเรานะคะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำงานแบบสนุกนะคะทำงานรักงานที่เราทำนะคะแล้วก็มุ่งมั่นสานฝันอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ดิฉันธัญพรแดงรอดนะคะก็หมดเรื่องคุยละนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ทางช่องทางออนไลน์นี้ซึ่งเดือนหน้านะคะคือวันที่30เมษายนนะคะเดี๋ยวเราพบกันวันนี้ก็ขอลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ